สวัสดีตอนเช้าจ้ามาเดินเล่นชายหาดอีกแล้วฉันเดินทุกวันเลยมาแต่เช้าวันนี้ก็เปลี่ยนชายหาดมาวงอมาตย์จ้ะชายหาดวงอมาตย์อยู่ถนนนาเกลือซอย18จ้ะเดินลงมาจากซอย18สุดซอยเลยจ้ะทะเลเปลี่ยนไปแล้วจ้ะชายหาดเปลี่ยนเมื่อก่อนนี่หินนี่อยู่ข้างบนฝั่งเนาะตอนนี้หินจะจมน้ำแล้วน้ำใสจ้ะนี่ถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะคลิปถ่ายดูนิดนึงถ่ายดูปล่อยหลายลงเล่นได้แต่ต้องระวังหินมันมีหินหลายเนาะหินแม่ดำๆอ่ะหินเงาหินมันฝนจะตกเนาะหล่อนเอาเลยเนาะตอนนี้คนรู้จักเยอะเลยเขาก็มาเช็คอินกันเนาะไปเดี๋ยวไปตรงนู้นไปตรงอาหารเขาขายไออาหารทะเลที่เขาเอาของทะเลสดๆขึ้นมาขายเนาะเขาไปหามาชาวประมงท้องถิ่นเขาไปหามาขายเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นจ้ะถ่ายให้ชมแล้วก็ชมแล้วชมอีกเนาะชมด้วยกันจ้ะธรรมชาติต้องต้นใหม่นอนเนี่ยเอามันหล่มลงไปในทะเลเลยด้วยนี่เนาะเมื่อก่อนนี่นะเมื่อก่อนมันจะอยู่ข้างบนหลายปีแหละเนาะ20ปีแล้วมั้งที่ฉันดูจากหาดนี่เนาะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะมีกระโหลกมืดมืดฝนจะตกเนาะแต่ก่อนน้ำอยู่ตรงนู้นเข้ามาหาหอยกันตอนนี้หาไม่ได้แล้วมันจะลงไปถึงนุ่นไหมล่ะก่อนเราเดินไปหินนุ่นไม่ต้องผ่านน้ำตรงนี้เนาะตรงนี้เขาก็มาขายอาหารทะเลกันที่เขาไปหามาเนี่ยเรือเขาเนี่ยน้ำใสมากไปหล่อนวันนี้กลับบ้านแหละไม่เดินมากดอกตอนแรกวัดจะเดินไปนู่นเดินไปนู่นแล้วก็วนกลับบ้านออกไปทางซอย16เนาะออกไปแล้วลำหนึ่งถ้ามาทางนี้ไม่ได้ทางนี้หินเยอะเนาะก็ต้องไปไกลๆเราอ้อมไปขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปมาเดินทะเลจ้ะตอนเช้าๆเนาะสายๆมันร้อนขอบคุณหลายๆจะชมคลิปชอบกดชอบแล้วกดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
ขายเป็นตัวเหรอคะใช่จ้ะตัวเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่ร้อยกันพันแบบเอาแบบไปย่างแบบนั้นได้ไหมจ๊ะได้นี่ได้หมดถ้าที่เราขับไปย่างเป็นแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นชุดละร้อยเท่าไรคะอันนี้กองละร้อยนะพี่อ๋อมันจะถูกกว่าเป็นตัวเป็นๆมันก็จะน้อยจากตรงนี้แหละพี่ขึ้นมาชอบดีนี่อู้ยังสวยเลยเห็นไหมตอนมันว่ายน้ําอยู่ทําไมมันสีแดงล่ะอ้าวก็เนี่ยมันแดงนี่ไงแต่ว่าพอมันขึ้นมาแล้วมันขาวอ่ะอ่าฮะก็มันอยู่ในน้ําเนาะเดี๋ยวลองตรวจสอบดูสิใสๆเนาะนั่นแหละคนไม่เคยเห็นสดๆแบบมันใสไงมันไม่มันอุ้ยอุ้ยตรงนี้น่าเกลียดอ่ะขยะมากเลยมันที่แหละที่มันจับอ่ะมันยังไม่ตายดีอ่ะมันดูดเดี๋ยวมันไฟช็อตเลยลองจับดิมันเหมือนไฟช็อตนึกเลยมันเจ็บเหมือนกันนะตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ทำแล้วทำแล้วอันนี้ก็จะเจ็บเลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะสีมันก็จะแดงตัวที่ว่าตายแล้วน่ะที่เขาบอกเอาเป็นกองไหมครับอ่ะนั่นน่ะแดงหมดเลยสงสัยตายแล้วแดงถ้าตายแล้วจะสีแดงถ้าไม่ตายแล้วมันก็ดูมันใสมากเลยเนาะหายจับไม่ได้เลยตรงนี้เนี่ย